ครับเจาะข่าวเด่นวันนี้ติดตามเรื่องของปลาหมึกพองนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์ที่เจ้าพองปลาหมึกสัญชาติอังกฤษอายุ2ขวบซึ่งมันทายผลคู่แข่งของเยอรมันแข่งมา6นัดเหลือเชื่อครับทำนายถูกทั้ง6แมตช์เลยนะฮะแมตช์ล่าสุดคือสเปนเอาชนะเยอรมันไปเพราะว่าเจ้าพองเนี่ยมันมุดลงไปในกล่องซึ่งเป็นธงชาติสเปนผมอยู่กับรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ธรนะสวัสดีครับคุณสรยุทธครับขำๆนะฮะท่านผู้ชมฮะคือเชิญมาคุยก็เพราะว่าไหนๆเกิดปรากฏการณ์พองไอ้เจ้าพองเนี่ยเรามารู้ลึกเรื่องปลาหมึกกันหน่อยแต่ถามเบื้องต้นก่อนอาจารย์ธรเชื่อความแม่นยำของเจ้าพองไหมเชื่อความแม่นยำของเจ้าพองไหมคือถ้าเกิดทีมมันสูสีกันเนี่ยนะฮะคุณสรยุทธสูสีเนี่ยมีพออยู่ด้วยผมก็อุ่นใจขึ้นมานิดใช้คำพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดจะไปทุ่มทั้งตัวเพื่อพอเนี่ยเชียร์เต็มที่เพื่อพอเนี่ยก็ผมไม่ใช่เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นตัวช่วยก็อุ่นใจขึ้นมานิดในฐานะคนเชียร์บอลแต่ถ้าเกิดผมเชียร์อย่างสมมติผมเชียร์เยอรมันอยู่แล้วต่อให้เลือกสเปนผมก็ยังเชียร์เยอรมันของผมอยู่ใจเสียไหมสมมติอาจารย์เชียร์เยอรมันสมมตินะอาจารย์ไม่ได้เชียร์เยอรมันหรอกแต่ว่าถ้ารู้ว่าพอมันทายคู่ว่าเยอรมันจะแพ้อาจารย์ใจเสียไหมผมเลยฮะไม่ปลาหมึกก็คือปลาหมึก6นัดติดแต่อย่าดูถูกอิทธิพลปลาหมึกเพราะว่าอย่างน้อยเกิดมาผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องมาเล่าเรื่องปลาหมึกกับคุณสรยุทธในรายการที่มีคนดูมากที่สุดในประเทศมันก็เป็นไปได้เขาเรียกแต่ว่า6นัดอ่ะ6นัดนะฮะแต่ว่าความจริงอาจารย์ก็มีหนังสือนะฮะท่านผู้ชมผมขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์ไหนๆเผื่อเด็กๆจะได้สนใจครับนะฮะชั่วชีวิตหมึกกระดองอันนี้หมึกแบบบ้านเราใช่ครับมาก็เขียนมาให้เด็กๆน้องๆอ่านเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับหมึกแต่ชีวิตของปลาหมึกเนี่ยน่าสนใจพฤติกรรมก็สนใจปลาหมึกเป็นสัตว์ที่ถือว่าฉลาดที่สุดในกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วเขาไม่ใช่ปลานะครับเขาเป็นหอยแต่เราเรียกปลาหมึกรัชบัณฑิตเขาบอกว่าสัตว์ที่ว่ายได้คนไทยสมัยก่อนเนี่ยตัวอะไรที่ว่ายได้ขึ้นที่ได้ในน้ำเราจะเรียกว่าปลามันก็เลยติดปากกันมาปัจจุบันก็ยังใช้คำว่าปลาหมึกได้ตามรัชบัณฑิตแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในกลุ่มหอยมันเป็นพวกหอยฮะเพราะมันไม่มีกระดูกสันหลังมันไม่มีกระดูกสันหลังเป็นหอยที่พัฒนาสูงสุดคือถ้าเกิดหอยปกติเนี่ยจะต้องมีเปลือกแล้วก็เคลื่อนที่ช้าๆใช่ฮะหรือไม่ก็เปลือกปิดกันประกบกันไม่ให้ไข่ปลาหมึกเนี่ยมีวิวัฒนาการค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาลดรูปเปลือกเพราะเปลือกมันหนักก็จะไหมฮะคือมันป้องกันได้ก็จริงแต่มันหนักแต่พอลดเปลือกเอาเปลือกออกไปได้เขาก็ว่ายน้ำขึ้นที่ว่องไวคล่องแคล่วตามล่าเหยื่อได้หลายอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปลาหมึกก็วิวัฒนาการมาส่วนนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเป็นหอยล้ำหน้าเป็นหอยที่วิวัฒนาการตัวเองพัฒนาจนเอาตัวรอดได้อยู่ในชั้นสูงของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลสูงมากสูงมากครับถึงชั้นสูงสุดก็ว่าได้ชั้นสูงสุดก็ว่าได้แต่ตรงนี้ก่อนเจ้าพอเป็นปลาหมึกชนิดไหนหมึกชนิดไหนหมึกแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือหมึก10หนวดกับหมึก8หนวดหมึก10หนวดก็เช่นหมึกกล้วยที่เรามาทำหมึกบะช่อหมึกหอมหมึกกระดองที่เรามาปิ้งกินมาบ้างมาปิ้งกินใช่นั่นเป็นพวกหมึก10หนวดอีกกลุ่มนึงก็คือหมึก8หนวดก็คือออคโตปัสออคโตแปลว่า8นะก็คือพวกหมึกสายหมึกยักษ์ก็คือหมึกตระกูลพอทั้งหมดทั้งโลกของพวกพอเนี่ยก็มีหมึก8หนวดเนี่ยก็มีอยู่ประมาณเฉียดพันชนิดเฉียดพันชนิดพอนี่เป็นชนิดหายากในโลกไหมฮะไม่ใช่ฮะพอนี่เป็นชนิดง่ายๆเจอทั่วไปไม่ได้เป็นหมึกพันธุ์พิเศษหายากอะไรมากเป็นหมึกยักษ์ทั่วไปเป็นหมึกยักษ์ทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตน้ำเย็นแถวยุโรปแถวนั้นเนี่ยนะฮะใช่ครับที่เราเอามากินเป็นซาชิมิใช่ไหมใช่แล้วแบบนั้นแหละหั่นหนวดหันหนวดปั๊บๆๆเนี่ยคือเพื่อนๆพอทั้งนั้นเลยพักพวกพี่น้องอาจจะเป็นพอในวันเสาร์ก็เป็นได้ทายผิด นะคือกำลังบอกว่ามันชนิดเดียวกันนี่แหละไม่ได้เป็นทำไมต้องไปอยู่ในสวนสัตว์แล้วมันต้องเป็นหมึกที่หายากเป็นหมึกพันธุ์พิเศษไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือหมึกทั่วไปนี่แหละที่คนญี่ปุ่นเอามาทำเป็นหมึกดิบเนี่ยนะครับก็เพื่อนๆพอบ้านเราก็กินกันอย่างนี้อย่างตัวที่เห็นอยู่ในจอนี่ก็เป็นหมึกที่หมึกเมืองไทยที่เป็นเพื่อนพอครับอันนี้ก็ถ่ายภาพมาเป็นกลุ่ม8หนวดเป็นกลุ่ม8หนวดในตัวนี้ก็เป็น8หนวดก็คือแอบอยู่ตามพื้นตามอะไรพวกนี้ตามแนวปะกลางประเทศไทยก็มีอยู่เยอะแยะในเมืองไทยถ้าเกิดเป็นกลุ่ม8หนวดเพื่อนพอเนี่ยมีอยู่ประมาณ20ชนิดครับนะฮะในมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตัวนี้ขนาดใหญ่กว่าพอนิดหน่อย
นะฮะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ภูมิภาคก็เหมือนคนไทยก็แบบนึงใช่นะถ้าไปทางยุโรปก็แบบนึงแอฟริกันก็แบบนึงหน้าตาเกือบเหมือนกันเลยครับก็คือมี8หนวดหัวโตๆแบบนี้เลยคล้ายๆแบบเพราะฉะนั้นวงของเจ้าพอก็มีอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละมีครับไม่ได้เป็นหมึกหายากหมึกแปลกอ่ะท่านนี้ย้อนกลับมาทำไมมันฉลาดเหลือเกินอาจารย์คือบางทีเราอาจจะห่างไกลมันไม่เหมือนอาจารย์ทอนว่าโอ้โหเห็นเจ้าพอเขาเอากล่องลงไปนะติดธงชาติ2กล่องนะแล้วมันก็ฟึบๆๆฉันจะเอากล่องไหนดีกล่องไหนดีเอ้าล่อลงไปสเปนดีกว่าเปิดกล่องด้วยนะเอาหนวดควานหอยแล้วก็ฟึบ เป็นการว่าเป็นการทำลายของมันอาจารย์ผมคาดว่าและเข้าใจว่านะครับอย่างแรกสุดเนี่ยก็คือพอเราก็จับพอมาเลี้ยงเพราะว่ามันก็เป็นหมึกทั่วไปน่ารักดีเด็กๆมาดูในอะควาเรียมก็มีหมึกมันก็เคลื่อนที่ไปมาอันดับที่2เวลาเราให้อาหารหมึกเนี่ยเราก็จะทําอย่างนั้นที่คณะประมงที่เราเลี้ยงกันเราก็ทําอย่างนั้นก็คือจะใส่กล่องเอาอาหารใส่กล่องอาจจะเป็นหอยหมึกทุกชนิดกินเนื้อนะฮะอาจจะเป็นเนื้อปลาเป็นหอยเป็นปูก็ว่าไปถ้าเกิดหมึกยักษ์ขนาดนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เลี้ยงหอยแมงผู้หอยกระพงก็ใส่กล่องมันจะได้ไม่เผื่อหลงหูหลงตามันน้ำจะไม่เน่าเสร็จแล้วพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเสร็จเนี่ยก็คงสนุกกันในอควาเรียมว่าเฮ้ยมันมี2กล่องเอามาแปะธงชาติซิแล้วคราวนี้สนุกไปสนุกมาเนี่ยทายเสร็จมันก็ดันถูกนี่เป็นวิธีการให้อาหารปกติไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าก็จะไม่โยนลงไปเหมือนให้ปลาไม่ใช่ก็ใส่กล่องซะให้มันเป็นที่เป็นทางเพราะว่าถ้าเกิดโยนไปบางทีเนี่ยมันหลุดไปใต้ซอกปะการังแล้วมันน่าทําให้น้ําเน่าไงฮะแต่ก็ใส่กล่องใส่ไป3ตัวเงี้ยมันกิน2ตัวแล้วก็แค่ดึงขึ้นมาก็คือก็เก็บได้ง่ายๆไม่ต้องไปเพราะฉะนั้นคนที่สวนสัตว์ที่โอเบอร์เซนแกคงนึกสนุกเอามาทำสองกล่องติดธงชาติประมาณอย่างนั้นแต่นี่ที่เป็นวิธีการปกติแต่มันเปิดกล่องเลยเปิดกล่องนี่ก็เป็นวิธีการปกติฮะอันนี้สอนไม่ยากฮะก็คือปลาหมึกเนี่ยขาทั้งแปดของเขาก็เหมือนแขนอยู่แล้วมีปุ่มดูดเรื่องจะเปิดแปะแล้วเปิดเรื่องเปิดขวดก็ผมเคยเห็นในญี่ปุ่นเขาสารคดีถึงขั้นเปิดขวดเกลียวยังเปิดได้เลยหมุนเกลียวได้เลยหมุนเกลียวได้เลยเพราะงั้นแค่เอาหนวดดูดแล้วก็เปิดฝาแค่นี้หนวดมันที่เห็นเป็นปุ่มๆเนี่ยคือสุญญากาศเป็นปุ่มดูดฮะก็คือปุ่มดูดจะมีอยู่เส้นหนวดเส้นนึงเนี่ยจะมีปุ่มดูดอยู่เป็นร้อยเลยฮะท่านผู้ชมจะสังเกตดูคือแปะลงไปปุ๊บติดวัสดุนั้นเลยใช่ฮะแล้วดึงขึ้นมาได้เลยใช่ครับเพราะมันเป็นปุ่มๆเนี่ยคือสุญญากาศใช่ครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะแล้วมันก็เอาปลายดวดมันลงไปนี่ฮะนั่นแหละครับอันนั้นคือหอยอะไรอาจารย์หอยแมงผู้ครับ